สมาชิกของพรรคเก้าไกลไม่ได้มีทีท่าเลยครับที่จะลดเพดานหรือถอยในการแก้กฎหมายมาตรานี้นี่คือเหตุผลในสถานการณ์ปัจจุบันท่านที่กำลังอภิปรายครับเดี๋ยวก่อนครับครับเชิญท่านคือผมขอประท้วงตามข้อบังคับข้อที่45นะครับเพราะว่าวันนี้เนี่ยประเด็นคืออะไรครับกำลังพูดกันในมาตรา151ว่าตกลงแล้วเนี่ยการเสนอชื่อนายกให้รัฐสภาได้เห็นชอบเนี่ยนะครับเป็นยัตติหรือไม่นะครับเข้าข้อที่11หรือว่า136กันแน่แต่นี่กำลังจะมาอภิปรายมาตรา112วาระ1แล้วฮะครับจะเอามั้ยฮะท่านถ้าเอาเดี๋ยวผมเดี๋ยวมีเพื่อนสมาชิกผมอยากจะแจมเรื่องนี้อย่างมากนะครับเอามั้ยผมถามผ่านท่านประธานเอาเปล่าหรือไม่กี่ท่านถ้าเอาเดี๋ยวจัดให้ครับยุตินะครับเอาดิครับท่านประธานครับเดี๋ยวครับสสฝั่งทางนี้3พรรคการเมืองเนี่ยครับเดี๋ยวผมจะอนุญาตให้ท่านต่อนะครับนะฮะก็ท่าน